สวัสดีตอนเช้าค่ะทุกคนบรรยากาศหน้าสวนนะคะนี่ดอกไม้ที่ซื้อมาปลูกแล้วก็เป็นสีเหลืองค่ะนึกว่าจะเป็นสีแดงเนี่ยโอ้ยหล่อเนี่ยนะเห็นไหมกลายเป็นสีเหลืองซะงั้นโอ้ยสวยงามมากเป็นดอกดีแน่เนี่ยส่วนมากดอกกุหลาบจะเกิดตอนหน้าร้อนนะคะทุกคนเพราะว่าเขาทนทานมากนะคะดอกกุหลาบนะคะนี่ก็เป็นดอกไม้นะคะที่ปลูกแล้วก็มีผักนะคะทุกคนเห็นไหมได้กินแล้วเห็นไหมทุกคนสวนหน้าบ้านนะคะสวนหน้าบ้านของวึง BK Channel ดอกไม้ก็เต็มเยอะเลยโอ้ยเธอสวยมากนะคะเป็นหน้าบ้านของวึงนะคะเนี่ยเห็นไหมก็มีต้นนะคะมีต้นมะนาวนะคะอยู่ที่หน้าบ้านก็จะมีปลูกผักเนาะเราจะปลูกผักนะคะเพราะว่าอยู่ต่างประเทศเนี่ยมีหน้าบ้านกว้างก็ไม่ได้ออกมานั่งนะคะทุกคนเพราะว่าส่วนมากคนอยู่ที่ต่างประเทศเนี่ยเขาไม่ค่อยแบบอยากจะแบบทักทายกันเท่าไหร่นะโอ้โหออกเยอะมากเลยอุ้ยตายได้เก็บกินอีกแล้วพี่น้องเห็นไหมนี่ผักขึ้นเต็มเลยอุ้ยสะออนผักเด้อสิเก็บกินไหวป่ะอะไรเนี่ยได้เก็บกินไหวไหมเนี่ยเยอะแยะเลยแล้วก็ถั่วนี้ด้วยนะคะเนี่ยมีอีกถั่วหนึ่งเนาะนี่จะเป็นถั่วหวานนะคะทุกคนนี่ก็เป็นถั่วหวานเนาะในเมล็ดของเขาก็จะใหญ่นะคะทุกคนแตกต่างกับ Snow Pea นะนี่คือ Sugar Snap นะ Sugar Snap ก็จะเป็นแบบหน่วยที่เป็นแบบปุ้มๆอ้วนๆเม็ดใหญ่ๆเนาะก็จะเป็นนี้นะคะอุ๊ยสะออนผักค่อยเด้สะออนผักเด้คือสวยมากนี่นะคะแล้วก็มานี่ก็เป็นนี่เป็นโบรดบีนนะคะทุกคนโบรดบีนก็เริ่มเป็นดอกเนาะนี่ก็จะเป็นหน่วยแบบเป็นผักที่ใหญ่มากเนาะผักของเขาก็จะใหญ่แล้วก็มีลูกใหญ่ๆเนาะลูกมันก็ยังดอกเหมือนดอกแคร์นะคะทุกคนนี่ดอกแคร์ไม่ใช่ดอกรักนะคะทุกคน ดอกรักที่ปลูกไปดอกกุหลาบก็เป็นสีผิดหวังเลยนะเป็นสีเหลืองซะงั้นว้ายแล้วจะไปเปลี่ยนยังไงเนาะนี่นะคะนี่ก็เป็นดอกไม้สวนหน้าบ้านของวึงเองนะคะทุกคนนี่ก็เป็นต้นมะนาวบ้านเรานะที่เอามาปลูกก็มีความสวยงามนะคะนี่ดอกไม้นี่สีสวยมากนะคะทุกคนความสวยงามนะคะอยู่กับธรรมชาตินะคะอยู่ให้ได้อยู่กับธรรมชาตินี่ต้องอยู่ให้ได้นะคะนี่ก็เป็นต้นมะนาวสีนะคะทุกคนนี่เห็นไหมมีลูกเลยนะคะลูกเยอะมากลูกดกมากก็ปลูกไปได้4 5ปีนะคะทุกคนก็มันเป็นลูกให้เลยเนาะนี่นะคะก็ปลูกอยู่ที่หน้าบ้านบรรยากาศหน้าบ้านเนาะก็นี่นะคะขอบคุณมากนะคะทุกคนที่แวะเข้ามาติดตามรับชมดูผลปลูกของวึงนะคะสีมือล้วนๆ นะคะอยู่ต่างประเทศก็มีความสุขอยู่ได้กับสวนนะคะทุกคนเดี๋ยวดอกไม้นี่ก็จะออกดอกเนาะก็จะเป็นดอกนะคะทุกคนความสวยงามนะคะเวลาเห็นดอกไม้เห็นสีมือของเราปลูกมันก็มีความสุขนะคะทุกคนตลกมากเลยตลกกับดอกกุหลาบสีเหลืองเนาะวึงส่วนตัวก็ชอบสีเหลืองนะคะทุกคนแต่ซื้อมาว่าซื้อสีแดงนะคะทุกคนว่าจะให้มันเข้ากับบรรยากาศหน่อยเนาะได้มาเป็นสีเหลืองให้เลยขอบคุณมากนะคะสำหรับกำลังใจที่มอบให้วึง BK มาโดยตลอดนะคะนี่ก็เป็นการอัปเดตนะคะของตอนวึงขึ้นไลฟ์สดเนาะพี่ๆก็บอกว่าเวลามันเป็นพืชผักมีผลผลิตแล้วก็ทำคลิปลงให้หน่อยนะคะให้ดูหน่อยนะคะนี่ก็คือนะคะนี่คือผลงานสีมือของมึง BK เย้สีมือของเราเองนะคะ
คขอบคุณมากค่ะบ๊ายบายนะคะทุกคนขอบคุณมากค่ะนี่ก็เป็นมุมหลังบ้านนะคะทุกคนตุนตอนเช้ามาก็จะมานั่งที่นี่นะคะดื่มกาแฟวันนี้มีแดดนะคะทุกคนสดใสมากแล้วก็ตากผ้าผ้าอย่าดูเลยนะคะทุกคนอย่าดูผ้าเลยนะนี่ก็เป็นหลังบ้านนะคะของวุ้น BK Channel นะคะนี่เป็นคนที่ชอบสวนมากนะคะทุกคนนี่เป็นหลังบ้านนะคะให้ดูหน้าบ้านเสร็จนะคะนี่ก็เป็นหลังบ้านหลังบ้านก็จะเอาจะปลูกต้นผลไม้เนาะต้นหมากไม้กินหมากนะคะทุกคนโอ้นี่ก็จะเป็นดอกกุหลาบนะคะกำลังขึ้นนะคะทุกคนเห็นไหมนี่ดอกกำลังขึ้นโอ้แต่ทุกคนดูเพี้ยเยอะมากนะคะทุกคนเห็นไหมเพี้ยเยอะจังเลยต้องได้แบบถ้าเพี้ยเยอะแบบนี้นะต้องได้สีดยาฆ่าเพี้ยนะทุกคนนี่ดอกไม้ก็กำลังออกนะคะทุกคนนี่สวนหลังบ้านนะคะทุกคนนี่หลังบ้านหลังบ้านของวุ้นบีเคชาแนลนะคะก็เนาะวันก่อนก็เอาสายไฟออกหมดนะคะทุกคนเพราะว่าจะเอาสายไฟขึ้นใหม่เนาะจะไปซื้อดอกไฟสายแสงพระอาทิตย์นะคะมาใส่ที่สวนหลังบ้านเนาะเราจะตกแต่งหลังบ้านนะคะทุกคนจะตกแต่งบอบออมให้มีไฟตอนกลางคืนเนาะให้มีไฟตอนกลางคืนแต่จะใส่แสงแดดช่วยนะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศสวนหลังบ้านนะคะมีผักนะคะทุกคนผักกาดนะคะตรงนั้นแล้วก็ดอกกุหลาบก็กำลังขึ้นเนาะกำลังขึ้นนะคะนี่คือความสวยงามของมุมหลังบ้านนะคะหลังบ้านของวุ้นนะคะก็ในเดือน2เดือนก่อนเนาะปลูกต้น ไม้ตอนนี้ลงนะคะก็จะมีนะคะดอกไม้ก็เอาลงแล้วก็นี่คือผลไม้กกมักพีชเนาะแต่ดูท่าทางกกตัวนั้นจะโดนติดพยาธิอยู่นะคะก็กำลังแบบเอาใจช่วยกับกนี้อยู่นะคะทุกคนขอให้หน้าร้อนปีนี้ขอให้มันผ่านไปนะคะเดี๋ยวเธอก็จะได้แบบปีหน้าเธอจะปลอดภัยนะคะนี่ก็เป็นสวนดอกไม้อยู่หลังบ้านนะคะทุกคนก็จะมีผักนะคะนี่ก็ผักกาดนะคะปลูกผสมประสานกับดอกไม้นะคะทุกคนนี่นะคะคือสวนดอกไม้ของวุ้น BK Channel อยู่ที่หลังบ้านเนาะก็จะประมาณนี้นะคะโปรเจกต์อีกเดือน2เดือนก็จะเอาผาตรงนี้ออกนะคะทุกคนแล้วก็จะใส่เป็นกระจกเนาะจะเป็นกระจกนะคะเพื่อมองมาดูนะคะจากตรงนี้นะคะเราจะเป็นทำเป็นห้องรับแขกอยู่ที่สวนนะคะทุกคน นี่เป็นโปรเจกต์ของที่บ้านเนาะนะคะก็จะเป็นห้องรับแขกของเด็กๆนะคะเวลามีเพื่อนมาแล้วก็จะใส่ตู้กระจกนะคะกระจกเป็นตรงนี้แล้วก็จะมองออกมาทางนี้นะคะก็จะมองออกมาที่สวนดอกไม้นะคะแล้วก็นี่นะคะนี่ก็มะเขือเทศที่เอาลงไปนะคะแล้วก็มีดอกไม้นะคะตอนนี้ก็ปลูกดอกไม้เยอะแยะนะนี่ดอกดาวกระจายนะคะทุกคนรอให้มันโตนะคะรอให้แบบดาวกระจายโตขึ้นคงจะสวยงามมากนะก็ดอกไม้มาลงนะคะทุกคนกกมะเขือเทศนะคะนี่ความสวยงามนะคะมุมหลังบ้านของวุ้น BK Channel นะคะก็จะประมาณนี้นะคะดอกไม้นี่ก็แค่2เดือนก็ดอกไม้เต็มแล้วนะพึงพอใจกับสวนหลังบ้านมากตอนนี้นะคะคือแบบสวยงามตามท้องเรื่องหลังบ้านของวุ้น BK Channel นะคะก็เนาะประมาณนี้นะคะทุกคนความสวยงามขอบคุณมากนะคะสำหรับการติดตามรับชม